ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมียอดกองหน้าเบอร์9มากมายโดยเฉพาะเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นฟอร์มการเล่นของพวกเขาเหล่านี้ที่ก้าวขึ้นมาได้อย่างโคตรน่าทึ่งและตอนนี้ทางเกม FIFA Online 4เขาก็มีแคมเปญเตรียมแจกแลกณวันนี้นะครับวันที่9เดือน9วันนี้เราอยากนำเสนอกองหน้าเบอร์9สุดโหดของศึกพรีเมียร์ลีกในยุคปัจจุบันจะมีใครกันบ้างเราไปดูเลยครับคนแรกอเล็กซ์ซองลากาเซตแม้ว่าจะโดนรัศมีของเพื่อนร่วมทีมอย่างปีแอร์เอมาเรกโอบามายองกลบไปพอสมควรแต่ทว่าอเล็กซองลากาเซตยอดดาวยิงชาวฝรั่งเศสก็เป็นแข้งคนสำคัญที่อาร์เซนอลจะขาดไม่ได้เพราะว่าการมีเขาอยู่ในสนามนะครับจะช่วยทำให้เกมรุกของอาร์เซนอลกดดันคู่ต่อสู้ได้มากขึ้นและก็มีส่วนที่ทำให้โอบามายองนะครับเล่นฟุตบอลได้ง่ายขึ้นมากในช่วงเวลานี้แม้ว่าจะโดนเรื่องอาการบาดเจ็บและเรื่องฟอร์มการเล่นรบกวนแต่ว่าลากาเซตกตบันประตูในลีกเมื่อปีก่อนไปทั้งสิ้น10ประตูก็ถือว่าช่วยทีมได้มากซึ่งหากว่าคอฟีฟ่าออนไลน์4อยากได้กองหน้าที่ค่าตัวไม่แรงอะไรมากแต่มันมาทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งตัวของยอดดาวยิงคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะครับคนที่2กราเบียวเชซุสซีซั่นที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของกราเบียวเชซุสในการย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยก็ว่าได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าซากิโออาเกโรมีอาการบาดเจ็บเล่นงานและเขาก็ถือว่าคว้าโอกาสได้ดีแม้ว่าจะเป็นปีที่น่าผิดหวังของทีมเรือใบสีฟ้าแต่ว่าผลงานส่วนเตอก็ถือว่ายอดเยี่ยมก่อนหน้านี้เบอร์9เป็นเหมือนเบอร์อาถรรพ์ของทีมเรือใบสีฟ้าแต่ว่าเชซุสนั้นไม่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยการเล่นอันแข็งแกร่งรวดเร็วเทคนิคที่แพร่วส่งผลให้เขายิงได้14ประตูดูแล้วน่าจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างแน่นอนกับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ในซีซั่นหน้าซึ่งถ้าหากว่าเปิดเจอนะครับแนะนำให้เก็บไว้ใช้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนขายออกไปเพราะเด็กคนนี้มีดีอีกเยอะคนต่อมาแฮมมี่อับราฮัมจากเชลซีแม้ว่าจะฟอร์มตกลงไปบ้างในช่วงครึ่งซีซั่นหลังจนต้องตกเป็นตัวสำรองแต่ว่านี่ก็เป็นปีที่ยอดเยี่ยมของแฮมมี่อับราฮัมกับการลงเล่นให้กับเชลซีต้นสังกัดหลักของเขาแบบเต็มตัวครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับโดนปล่อยยืมจนแทบลืมไปแล้วว่าเป็นนักเตะของทีมสิงโตน้ำเงินคราเบอร์9ของเชลซีส่วนใหญ่แล้วมักจะอาถรรพ์นักเตะชั้นนำของโลกที่สวมเบอร์นี้มักจะมีฟอร์มการเล่นที่พังพินาศแต่ว่าอับราฮัมที่ชื่อชั้นเป็นรองกลับไม่เป็นแบบนั้นเขาตะบันไปทั้งสิ้น15ประตูในซีซั่นที่ผ่านมาด้วยทักษะอันยอดเยี่ยมรูปร่างสูงใหญ่ทำให้ยกระดับเกมรุกของเชลซีขึ้นมาอีกครั้งส่วนไอ้เรื่องฟอร์มตกช่วงท้ายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับพวกดาวรุ่งอยู่แล้วเชื่อว่าเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เขาจะเป็นตัวทีเด็ดแน่นอนซึ่งสกิลเด่นๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าช่วยทีมเรามากมายมหาศาลแน่ๆคนต่อมาอองโตนี่มาซิยาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชัดเจนว่าถูกชะโลกกับเบอร์9มากกว่าเบอร์11ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาต้องกลับไปใส่เบอร์11มาพักหนึ่งแต่ทว่าซีซั่นที่ผ่านมาอองโตนี่มาซิยาวได้โอกาสสวมเบอร์9ซึ่งเป็นเบอร์โปรดของเขาและตอนนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในเบอร์9ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกปีที่ผ่านมานะครับมาซิยาวถือว่าเป็นปีที่ดีสุดของเขาในการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่แกคนที่ยิงประตูเป็นว่าเล่น1เม็ด2เม็ดหรือจะแฮตทริกก็จัดมาแล้วเบ็ดเสร็จรวมไป17ประตูส่วนในเกมไม่ต้องพูดถึงเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วเทคนิคดีพลิ้วๆแบบนี้ใช้ดีๆฝ่ายตรงข้ามปวดกระบาลแน่นอนโรเบโต้เฟมิโน่จากลิเวอร์พูลเทียบกับคนก่อนๆฟิมิโน่นั้นมีจำนวนประตูที่น้อยกว่าคนอื่นๆเขาเป็นคนเดียวในโผนี้ที่ยิงได้ไม่ถึง10ประตูในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาแต่ทว่าความสำคัญของฟิมิโน่นะครับไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าเขาเป็นนักเตะเบอร์9ที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกจุดเด่นของฟิมิโน่นะครับผมนั่นก็คือการลงมาเชื่อมเกมทำให้เกมลื่นไหลและเพื่อนเล่นได้ง่ายมันทำให้เกมรุกของลิเวอร์พูลไหลลื่นและก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเมื่อถึงข่าวทำประตูบ๊อบบี้ก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมและยิงประตูสำคัญให้กับทีมมานักต่อนักซึ่งเวลาเราเล่นฟีฟ่านะครับผมเจอกับทีมของคนอื่นหลายทีมก็มักจะมีนักเตะคนนี้เอาไว้เป็นกองหน้าตัวจริงเพราะอย่างที่รู้กันว่าความครบเครื่องแบบนี้มันเหมือนตัววับให้ทีมนั้นเก่งขึ้นมาทันตาเห็นแล้วคุณล่ะครับคิดว่าใช้ใครที่เป็นเบอร์9แล้วดีแนะนำให้ทีมงานขอบสนามหน่อยด้าพร้อมกันที่ FIFA ไลน์4นะคะ
ีฟ่าลายปี99 Iconic Day มีกิจกรรม99ล็อกอิน9วัน9ไอเทมรับฟินทุกวันที่ฟีฟ่าลายปี99 Iconic Day ได้ทุกวันได้ทุกคน